เมนูต่อไปนะครับผมก็คือเราจะทำไข่เจียวนะแบบสูตรพี่เอกมหาศาลนะเพื่อนใช่ไข่เจียวสูตรมหาศาลจริงน้ำมันร้อนแล้วใส่เลยนะอ๋อนี่อันนี้ใส่ก่อนเนาะครับผมกวนเลยโอ้นี่ครับหอมหัวใหญ่กับพริกนะฮะเราต้องใส่ก่อนเนาะเดี๋ยวขอสักทีนะครับโอ้หอมมากๆครับผมเพื่อนแล้วก็พี่เอกก็จะปรุงรสนะครับผมเพื่อนอันนี้เป็นอะไรพี่ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวนะครับใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยนะใช่ครับทิ้งไว้อย่างนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นซีอิ๊วขาวเหมือนกันใช่ไหมซีอิ๊วขาวกับน้ำมันหอยครับซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะครับชูรสนิดหน่อยใส่ชูรสนิดหน่อยครับผมนิดเดียวเองหนุ่มหันหลังไปหนุ่มไม่ชอบอ่ะนิดเดียวเนาะเอาละครับผมอ่ะนิดหน่อยแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเอาไปทำแทนได้นะใช่ครับผมลูกพี่เอกบอกว่านี่ไงนะเบอร์หนึ่งอ่ะเบอร์หนึ่งเลยพ่อทำอาหารสุดยอดที่ไหนได้ไข่เบอร์หนึ่งอ๋อไข่เบอร์หนึ่งเหรอนี่ครับผมกับขั้วไข่โอ้โหอำเภอแม่วางของเราขึ้นชื่อแน่นอนครับผมนี่ของดีแม่วางครับผมหอมหัวใหญ่ไม่กินไม่ได้นะช่วงนี้หอมหัวใหญ่กำลังขายเขากำลังแล้วก็น้ำมันหมูน้ำมันหมูน้ำมันหมูของจริงใช่ครับผมต้องเป็นอย่างนี้นะใช่ขาวๆต้องขาวๆนะครับผมเนี่ยผมตอนแรกผมนึกว่าเป็นมายองเนสนะผมขอน้ำขยะโอเคเรียกว่าคั่วไข่พี่ผมคั่วไข่เนาะคั่วไข่ใส่หอมจีนอร่อยอร่อยเพื่อนเราไปทำทานเพื่อนรับรองว่าไม่ติดกระทะแน่นอนไม่ติดครับผม 100% ถ้าติดเนี่ยเอาเตะผมได้เลยรอมันสุกค่อยกลับพริกทีละนิดทีละนิดนะครับผมเพื่อนเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวเรามาดูเมนูนี้นะครับผมนี่ครับผมเนี่ยมันไม่ใช่เละนะเนี่ยมันจะเป็นก้อนๆหน่อยเนาะใช่ครับผมเรียกว่าคั่วไข่นะเนี่ยอย่างเงี้ยครับผมนี่โอ้สวยครับผมสวยงามเลยเนี่ยอร่อยครับผมเด็กๆก็ทานได้นะมันหวานเพราะว่าหอมมันจะไม่มีกลิ่นละหอมมีรสชาติแบบหวานๆอย่างเดียวเลยใช่ครับผมโอ้เนี่ยเมนูเนี่ยผมชอบมากเลยแบบทำกินที่บ้านกลางน้ำนะชอบจริงๆชอบจริงๆลองไปทำทานเพื่อนสุดยอดอร่อยแน่นอนโอ้นี่ครับผมโอเคครับก้อยไข่มดแดงนะเพื่อนนะแต่ไข่มดแดงนี่มันสุกแล้วหนุ่มถ้ามดแดงเดินไปเดินมานี่แบบจะอร่อยแค่ไหนเนี่ยแซ่บหลายแซ่บหลายแซ่บหลายเพื่อนทานด้วยกันครับผมนี่อร่อยมากมายไปพี่เอกลองทานไข่ด้วยนี่อุ้ยสวยสวยสวยอร่อยไหมพี่เป๊ะนี่ผมอร่อยนี่เพื่อนเราฟังเพลงไปด้วยเนาะมีคนมาเปิดเพลงให้เราฟังเฉยโอเคบรรยากาศครับพอทานข้าวเสร็จก็เราก็จะออกมารีแลกซ์กันนะครับผมพี่เอกก็จะแต่งบ้านนะครับตรงนู้นก็เป็นผักที่เราปลูกไว้นะนี่ผักที่เราทำเมื่อวานนะครับผมมีตะไคร้นะครับมีผักชีใบเลื่อยมีผักแผ่วนะครับหรือว่าผักไผ่เนาะแล้วก็มีผักข้าวตองนะครับผมปลูกทิ้งไว้อย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวอนาคตเราจะได้มากินกันนะครับผมจริงๆเราตั้งใจจะมาอยู่แบบเงียบๆแต่เขาก็มาเปิดเพลงให้เราฟังแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมความสุขของใครของมันครับผมก็แล้วแต่ละคนก็มีความสุขของใครของมันไปนะครับผมแต่เรามีความสุขแบบนี้ครับนี่เดี๋ยวผมจะลงไปนอนที่เบาะแล้วก็ดูพี่เอกตัดไปเนาะพี่เอกก็มีความสุขของเขาอะในการตัดแต่งบ้านนะครับผมพี่เอกทำอะไรครับเนี่ยก่อยเปย์ให้ผมนะครับผมไหวบึ้งบึ้งบึ้ง